ไปคุณกรณ์กมลใช่ไหมครับเชิญเลยครับค่ะคุณกรณ์กมลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาโน้มเลยค่ะคุณจินใช่ค่ะน้องมี่เองวันนี้ค่ะโทรมาจากไหนอ่ะเนี่ยฮะโทรมาจากไหนจากโคนจากนครเชียงรายค่ะอยู่อำเภออะไรอ่ะฮะอำเภอปล้องจินเลขกลางเลขใต้ดิแหลงกลางเนี่ยผมฟังภาษาใต้ไม่ออกอ่ะก็กรกมลกมลธรจากอำเภอพรหมคีรีค่ะอำเภอพรหมคีรีเหรอค่ะมีปัญหาอะไรล่ะวันนี้โทรมาถามมีปัญหาอะไรฮะเคยทำประกันที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อพ.ศ.60 2560ทีนี้แบบว่าส่งไม่ไหวก็เลยแบบว่าส่งมาแสนกว่าแล้วทีนี้พอถึงเวลาส่งไม่ไหวก็ไปบอกเลิกเขาบอกว่าเขาสามารถให้เรากลับคืนได้ไหมเราส่งไม่ไหวแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาคืนได้แค่ 37,000 กว่าบาททีนี้ก็เลยก็ตกลงเสร็จแล้วพอถึงเวลาไปจริงๆไม่ได้สักบาทนึงเขาหักค่านู่นค่านั่นค่านี่ก็เลยแบบว่าทิ้งระยะเวลามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนแฟนเสียเสร็จแล้วก็เห็นคุณถนอมบอกรายการใช่ไหมก็เลยแบบว่าก็เลยลองโทรมาดูว่าถ้าเงินก้อนนั้นยังสามารถได้คืนได้ไหมไม่เคยได้ใช้บริการอะไรเลยค่ะไปขอคืนเขาตั้งแต่เมื่อปีไหนอะขอคืนอะส่งมา2ปีแล้วค่ะส่งแสนกว่าปีละ 50,000 กว่าก็ส่งมา2ปี 50,000 กว่าก็ประมาณสัก62นะแล้วก็ไม่ไหวก็ขอคืนใช่มั้ยเขาเรียกว่าเวรคืนกรมธรรม์นะครับส่งต่อไม่ไหวจะได้ 37,000 เอาก็เอา 37,000 ก็เอาปรากฏว่าพอไปทำเรื่องแล้ว 37,000 ก็หักโน่นหักนี่แล้วสุดท้ายคุณได้บ้างหรือยังไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทเลยค่ะทีนี้คุณใช้คำว่าไปทำที่กรุงไทยเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไปติดต่ออะไรที่กรุงไทยสักอย่างนึงไปทำอะไรไปฝากเงินหรือว่าไปเปิดบัญชีหรือไปฝากเงินค่ะตอนนั้นฝากเงินตอนนั้นเดี๋ยวว่าขายที่ได้แล้วเขาก็ชวนทำประกันใช่ไหมเขาเชียร์ให้ทำปีละ14,145 บาทแล้วก็เลยทำกับเขาทำกับเขาค่ะทีนี้พอถึงเวลาเราไม่ไหวเราจะไปถามว่าเราจะได้เงินคืนบ้างไหมก็ได้เราก็ไปติดต่อที่กรุงไทยสาขาอะไรหัวอิฐค่ะหัวอิฐตลาดหัวอิฐนะจ้าจ้าแล้วธนาคารเขาบอกว่าหักโน่นหักนี่และตอนนี้ยังไม่ได้เลยสักบาทนึงไม่ได้สักบาทเดียวค่ะก็เลยแบบว่าเราก็แบบร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยแบบว่าเฉยไปเลยทีนี้พอเฉยไปเลยแฟนตายค่ะแฟนเสียก็เหลือตัวคนเดียวแล้วไม่ใช่รอดแต่แล้วก็เห็นคุณตาหนอบอกรายการใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่ามีความคิดขึ้นมาว่าลองโทรมาสักถามดูค่ะว่าสามารถได้เงินกลับคืนมาได้บ้างไหมมันต้องได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้เลยใช่ไหมยังไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่บาทเดียวค่ะแสนกว่าบาทที่ส่งไปค่ะคือผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ธนาคารจะต้องมาขายประกันเสนอขายประกันนะเนาะใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารที่จะมาขายประกันเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็มีอยู่แล้วบริษัทประกันภัยที่เขาขายประกันน่ะประกันชีวิตประกันวินาศภัยเขาก็มีอยู่แล้ว คุณเป็นธนาคารธุรกรรมของธนาคารคืออะไรเอาไปเอามาคุณก็ไปร่วมกับบริษัทประกันพอลูกค้าของธนาคารเข้ามาปั๊บคุณเชียร์ให้เขาซื้อประกันทำบัตร ATM ก็ต้องทำประกันมาเปิดบัญชีเงินฝากคุณก็บอกว่าจะได้ประกันอุบัติเหตุได้ละ 30,000 ละ 3,000 ต่อครั้งอะไรเงี้ยอย่างที่คุณประกาศโฆษณาชวนเชื่อนะแล้วถามว่าคนอยากทำไหมคือถ้าคุณแถมให้เขาฟรีเนี่ยเขาก็ไม่ว่าหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณต้องจูงใจให้เขาทำแล้วก็ต้องเสียเงินส่งเนี่ยนะไอ้นี่ไม่ถูกครับไม่ถูกเลยครับสคบช่วยดูเรื่องนี้จริงๆจังๆทีเถอะเพราะว่าพนักงานธนาคารเองเขาบ่นว่าเขาถูกบีบใช่ไหมคะพนักงานบ่นว่าถูกบีบ
จากธนาคารจากบริษัทว่าคุณต้องขายประกันให้ได้นะคุณต้องทำยอดให้ได้นะพอทำไม่ได้ยอดไม่ได้ก็อาจจะต้องออกจากงานระดับอาจจะไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันประชาชนที่ซื้อประกันกับธนาคารพอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเขาไปติดตามใครครับก็ไปติดที่ตามที่ธนาคารแล้วคนขายเขาอะใครครับไม่รู้แต่ถ้าเราซื้อจากบริษัทประกันเรารู้ว่าเราซื้อจากใครเจ็บป่วยคนนั้นจะมาดูแลเราแทนบริษัทประกันแต่พอเราซื้อจากธนาคารก็ต้องไปติดต่อที่ธนาคารไปติดต่อธนาคารพนักงานคนไหนไม่รู้อะนี่คนบ่นมาเยอะนะเรื่องนี้นะบ่นมาเยอะมากนะครับบ่นมาเยอะมากคุณกรกมลเอาปันนี้นะค่ะค่ะตอนนี้ผมฟังใต้ออกแล้วนะทีนี้นะเอาปันนี้วันไหนครับวันจันทร์วันจันทร์นะวันจันทร์วันที่18ค่ะวันจันทร์ที่18สัก10โมงไปพบอัยการคุมครองสิทธิสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นค่ะไปพบเลยเดี๋ยวส่งเรื่องให้แต่ประสานงานให้ว่าเติ้นจะไปพบ10โมงพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไปพบทำไรไปพบบอกว่าช่วยเรียกธนาคารเนี่ยมาคุยที่จ้ะฉันส่งเงินประกันเข้ามา2ปีฉันส่งไม่ไหวก็เวรคืนเขาให้37,000พอไปติดต่อบอกฮักนูฮักนี้จนกระทั่งผัวฉันตายไม่ได้ตังค์บาทเดียวทีพันนี้ไม่โต๊ะไงธนาคารกรุงไทยใช่มั้ยค่ะค่ะธนาคารกรุงไทยนี่สังกัดกระทรวงการคลังนะอย่าทำปันนี้กับชาวบ้านเลยจดเบอร์โทรศัพท์พิตะค่ะค่ะค่ะพร้อมนะคะจดไม้เดี๋ยวปากกาแป๊บเดียวได้ค่ะคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนกันได้นะ075 085 no เอาไหม075เอา075รหัสไปรษณีย์บันรหัสตรวจทรัพย์บันเรา075 341 341 341 588 588 588เริ่มต้นจาก075 341 588นี่เบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเลือกประชาชนตามกฎหมายโทรไปก่อนแลพอเขารับไส้ปั๊บบอกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมชั้นกรกมลมีเรื่องเนี้ยปัญหาก็คือว่าท่านก็เวรคืนเงินจากบริษัทประกันที่ท่านทำไว้กับธนาคารกรุงไทยนั้นเขาย้อนจ้านั้นย้อนให้ท่านตำมันท่านใกล้เถได้ท่านเอาเงินไปเปิดบัญชีกวากธนาคารกรุงไทยพนักงานมันย้อนท่านผักเดียวไอ้ท่านต้องสื่อประกันบ่ซื่อและท่านป้อนไม่ไหวป้อนไม่ไหวท่านไปก็คืนก็บอกว่าให้37,000พอได้37,000ตอนนี้ท่านไม่ได้สักบาทที่ล่ะเอาแรงผันเนี้ยแรงผันเนี้ยแรงป่าซ่าบันเราอ่ะนะค่ะโตกไหมโตกไหมแรงผันนี้โตกไหมโตกค่ะโตกค่ะโตกได้ไหนงอกแล้วนะทุกใจใจพังกันแล้วถ้าปันนั้นไปแรงผันนี้เลยบอกไปฐานช่วยทีนี้ทางอัยการเขาจะเชิญเลยเชิญธนาคารมาคุยเดิมมาเราไปห้าเนี่ยก็มาคุยกับเราไม่แล้วไม่รู้เคยนู้ผู้จัดการกับเปลี่ยนแล้วมั้งคนใกล้หันก็ไม่รู้ยุ่งแล้วไม่ค่ะครับเดี๋ยวธนาคารจะเชิญมาเจรจากันว่าในเรื่องมันผันเปรนะเดี๋ยวให้อาจารย์นรงช่วยอีกทีนึงประชาหน้านายวันจันทร์10โมงเช้าอย่าลืมมันวันจันทร์10โมงเช้าตี10มันตี10โมงเช้ามันค่ะแต่เป็นชิปกลางคืนแล้วไม่จะตัดยันเปิดพบอัยการซึ่งจะเร็วอัยการเขาอยู่ที่สร้างนะสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรไปก้อนแล้วนี่ให้เบอร์โทรไปแล้วโทรก้อนแล้วก่อนไปยันโทรก้อนแล้วก่อนไปยันโทรก้อนนะค่ะเอาพนันนะเอาพนันนะค่ะโอ้ยรายการนี้ดีมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยตาทว่างถ้าได้ไม่ได้หรือโทรมาบอกกันนะถ้าได้ไม่ได้โทรมาบอกกันนะค่ะค่ะกูจะโดนดีใจจังแต่ทุ่งเงินนอนไม่รับเลยแต่คืนว่าได้ออกรายการกับคุณจะโดนนอนไม่รับปลื้มใจดีใจภูมิใจลำบากแล้วถ้าแบบนี้ไล่คุยกับเรานอนไม่รับแล้วไม่ลำบากแบบนั้นนะเดี๋ยวสู้นะคะแรงกูไปทุกข์แรงแกไปทุกข์ก็แปลว่าแรงแกพูดภาษากลางไงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อายุถ้าได้แล้วเนี่ย
อายุ58ค่ะ58นะเอาละนะเดี๋ยวตามให้นะถ้าไม่ได้บอกมาฉันรู้ไม่ดีกว่าแล้วนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณอย่างทุ่งเลยค่ะทางช่องทางเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ